มของหมู่ชนดื่มกินหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งร้อยรินหยดเลือดแดงฉานที่สาดพื้นดินประดุจฟ้าฟ้าเป็นเจ้าโสภิประดับเรียวร้อนล้อมแนวทะเลสายดูธรรมมาชาขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมรับเข็นบนความระคำล้ำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของคนชื่นชมข้าขอเปล่งคำสาบานไปขับสายลมจากพิทักษ์ชีวิตผู้ทุกข์ทรมจากลมล้างเทินขุดขีดระทมและต่อสู่ลมอำนาจอาธรรมชีพสิ้นมาลายดื่มกินหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งร้อยรินหยดเลือดแดงฉานที่สาดพื้นดินประดุจฟ้าฟ้าเป็นเจ้าโสภิประดับเรียวร้อนล้อมแนวทะเลสายดูธรรมมาชาขัดแย้งประหนึ่งต่อสู่ลมอำนาจอาธรรมชีพนี้จากอุทิศพี่เพื่อกอบกู้ธรรมจากจองล้างทรราชระยำให้โลกร่ำลือในวีรกรรมตราบชั่วฟ้าดินจากสิ้นมาสวัสดีค่ะที่ทางประเทศไทยซึ่งเป็นรายการที่เราจัดในวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็มาพบท่านผู้ชมนะคะในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ.2558ในสถานการณ์ใหม่ของ Peace TV ที่เราถูกปิดนะคะแล้วก็ต้องมาออกใน YouTube เราก็หวังว่านะจำนวนผู้ชมการถ่ายทอดสดก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ข้อดีก็คือว่า YouTube นะคะมันก็มีความสะดวกในการที่ท่านผู้ชมนะก็สามารถที่จะไปดูที่ไหนก็ได้นะโดยใช้มือถือนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้ทำให้ทีวีธรรมดาเป็นสมาร์ททีวีหรือกึ่งสมาร์ททีวีสมาร์ททีวีก็คือสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยโดยตัวมันเองและกึ่งสมาร์ททีวีก็คือใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกล่องนะของ Android หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเชื่อมก็ทำให้สามารถดูPeace TVและรวมทั้งทุกอย่างที่อยู่ใน YouTube นะคะได้เหมือนกับทีวีทั่วไปดังนั้นก็เข้าใจว่าภายในปี2ปีนี้สมาร์ททีวีก็จะแพร่หลายทั่วไปทั้งหมดรวมทั้งการดูมือถือแน่นอนตอนนี้อาจจะมีปัญหาว่า Wi-Fi ยังมีไม่ทั่วถึงและการใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะทำให้สิ้นเปลืองได้ระดับหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ย Wi-Fi ก
ก็คงเป็นบริการที่รัฐต้องให้ประชาชนนะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะในสถานที่สาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะต้องบริการ Wi-Fi รวมทั้งร้านค้านะเพราะนั้นก็คิดว่าท่านผู้ชมก็สะดวกหรือแม้ว่าไม่ได้ดูสดก็กลับมาดูทีหลังท่านอาจจะเปิดในพีซีวีดูท่านอาจจะเข้าไปในบล็อกนะฮะบล็อกซึ่งเรามีรายการของแกนนำที่ออกในพีซทีวีเนี่ยได้หมดนะฮะก็เป็นบล็อกไทยพีซทีวีนะฮะไทยพีซทีวี blogspot.com นะหรือเข้าไปใน Facebook นะฮะแล้วก็กดเชื่อมต่อหรือมิฉะนั้นท่านก็เข้า YouTube โดยตรงนะเพราะว่าขณะนี้มีบริการมากมาย Twitter มีทั้งของสถานีมีทั้งของอยู่ดีๆนะแล้วก็บล็อกเนี่ยท่านก็ตั้งค่าเอาไว้หรือพีซทีวีเนี่ยท่านก็ตั้งค่าเอาไว้ในมือถือสามารถดูได้ทันทีเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยยังไม่มีบล็อกนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็คงจำได้เพราะว่าในบล็อกเนี่ยขณะนี้ก็มีคนดูหลายแสนแล้วนะฮะเพราะว่าเราตั้งแต่ตอนที่มีอยู่ดีๆเราก็ทำบล็อกเอาไว้นะฮะเพราะว่ามันจะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งคล้ายๆเรามีที่ผลิตคือ Peace TV แต่ว่าท่านก็สามารถเปิดดูได้โดยจะอาศัยผ่านทาง Facebook นะคะหรือผ่านทางเข้าไปใน YouTube ที่เป็น Peace TV โดยตรงหรือเข้าไปในบล็อกนะฮะหรือเข้าไปในส่วนอื่นๆซึ่งก็คงจะพยายามทำแอปพลิเคชันให้ท่านดูได้ง่ายที่สุดทำให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์อะไรคือตั้งเอาไว้แล้วก็เปิดแล้วก็หาได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นดังที่ท่านได้บอกแล้วนะคะว่าความพยายามจะร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับอำมาตย์เนี่ยแต่มันร่างในยุคดิจิตอลนะฮะดังนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าการสื่อสารนะฮะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนดังที่เราจะพูดวันนี้เน้นจะให้เวลา2วันนี้เนี่ยพูดเรื่องเหตุการณ์สำคัญเพื่อเป็นการรำลึกนะฮะการรำลึกเหตุการณ์พฤษภา35พฤษภา35หลังจากนั้นเราก็มี53พฤษภา35มาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะก็เป็นเวลาที่ยาวนานนะฮะจาก35มาจนถึง58ตอนนี้ก็ยังต้องถือว่าเป็น58ก็ถือว่าก็เป็นเวลา23ปีนะ23ปีจากตอนนั้นที่ท่านยังคุณหมอหวายยังเล็กอยู่เลยนะฮะในช่วงนั้นก็สักประมาณ 4-5 ขวบนะจนเดี๋ยวนี้ได้มาจัดรายการให้ท่านผู้ชมดูนะในช่วงเหตุการณ์พฤษภานะก็ถือว่าเวลาก็นานแล้วแต่มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันวันนี้เนี่ยก็ทราบว่ามีการจัดงานรำลึกที่สวนสันติพรงานหนึ่งอีกงานหนึ่งจะจัดที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ซึ่งจะได้จัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นั้นจัดโดยมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยซึ่งก่อตั้งขึ้นจากเหตุการณ์พฤษภา35นะฮะส่วนที่สวนสันติพรนั้นเนี่ยทราบว่าประธานญาติวีรชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ได้เข้าไปคารวะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะจัดได้นะก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเดิมเนี่ยของมูลนิธิวีรชนที่จะจัดเนี่ยก็ได้ยินว่าก็ยังไงก็ยังมีดูเหมือนอาจารย์อเนกจะมาปาฐกถาแต่ก็ไม่ได้มาหรืออย่างไรนะเพราะนั้นในที่สุดแล้วจริงๆก็คงจะมีเฉพาะบางรายการนะที่มีความสัมพันธ์อันดีหรือมีการสนับสนุนคณะรัฐประหารจึงจะได้จัดแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเราควรจะได้มีการรำลึก1รำลึกถึงวีรชน
รำลึกถึงจิตใจกล้าต่อสู้กล้าเสียสละของประชาชนเป็นการรำลึกสดุดีนะแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์อันนี้ก็เป็นประการแรกเพราะนั้นวันนี้ก็จะมีการฉายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งเอามาจากบันทึกสีดำนะที่จัดทำโดยมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยนะก็คงจะตัดมาเพียงส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็จะมีการพูดถึงเพราะนั้นใน2วันนี้เราก็จะมีการรำลึกประวัติศาสตร์ปัญหาของการเมืองไทยนะฮะการย้อนรอยนะฮะเหตุการณ์ต่างๆมาจนถึงปัจจุบันแต่ปี35น่าสนใจว่ามันมีอะไรที่น่าจะเป็นบทเรียนนะฮะจะมีเป็นบทเรียนฉันก็จะพยายามพูดให้หมดภายในครึ่งเพราะว่าครึ่งหลังก็เพื่อจะได้เปิดบันทึกสีดำแล้วหลังจากนั้นก็วันพรุ่งนี้เราก็จะได้มาวิเคราะห์ต่อในลักษณะของการเมืองไทยนะโดยรวมสำหรับเหตุการณ์พฤษภา35นั้นเนี่ยความจริงถ้าดูพัฒนาการแล้วมันเป็นช่วงที่พลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยมารับไม้ต่อจากการที่พลเอกเปรมได้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งครองอยู่8ปีนะ8ปีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบคือมีการเลือกตั้งแต่ว่าพลเอกเปรมเป็นนายกนะคะก็ถือกันว่าทั้งรัฐธรรมนูญและในความเป็นจริงนั้นเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบคือมีการยกขึ้นมาสูงขึ้นมานิดนึงซึ่งพวกนี้เราจะเอาชาร์ตให้ดูนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพลเอกเปรมขึ้นมาเนี่ยมันก็แล้วหลังจากพลเอกเปรมลงไปก็ประหนึ่งว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยได้มีกราฟขึ้นมาอยู่ในลำดับสูงคล้ายๆกับจะบอกส่งสัญญาณไปยังในโลกนี้ว่าต่อไปนี้เราจะไม่ประชาธิปไตยครึ่งใบละต่อไปนี้เราจะประชาธิปไตยเต็มใบนะเพราะว่ามีนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเขียนนะให้มันออกซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าว่าปัญหามันเป็นอย่างไรเพราะนั้นรัฐประหารเกิดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์34แต่เหตุการณ์ลุกขึ้นสู้ของประชาชนนั้นเนี่ยเป็น17นะฮะพฤษภา17 18 19พฤษภาปี35หมายความว่าอะไรก็หมายความว่ามีการทำรัฐประหารแล้วคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเหตุผลของการทำรัฐประหารก็อ้างว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเรียกว่ารัฐบาลเป็นบุฟเฟ่คาบิเนตนะคะข้าราชการการเมืองรังแกข้าราชการประจำรัฐบาลเป็นเผด็จการรัฐสภา3อย่างนี้คล้ายกันกับปัจจุบันใช่ไหมคะคล้ายกันเลยอันที่4ที่มีลักษณะพิเศษซึ่งอาจจะอยู่ในใจปัจจุบันแต่ไม่ได้แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเปิดเผยคืออ้างว่ามีความพยายามทำลายสถาบันทหารและอีกอันก็คือบิดเบือนคดีวันลอบสังหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะอันนี้มันมีคดีอันหนึ่งแต่เผอิญว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มทหารอย่างเติร์กนะเป็นกลุ่มฐานอย่างเติร์กดังนั้นการเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นเรื่องอ้างถึงคดีลอบสังหารเพราะว่าพลเอกชาติชายชุนวันซึ่งมารับไม้ต่อนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องที่ว่าไม่จงรักภักดีแต่ก็ยังมีเรื่องของวันลอบสังหารนะคะทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันแตกต่างก็คือการทำรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยเอาคุณอนันต์ปัญญารชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุนนั้นเคยเป็นอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศแล้วถูกข้อกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์สมัย6ตุลาจากนั้นก็มาคุ้นเคยกับกลุ่มของทางฝ่ายภาคเอกชนทางธุรกิจดังนั้นเนี่ย
ในความเป็นจริงแล้วก็เป็นอนุรักษ์นิยมแต่มีความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจจึงมีความคิดเสรีนิยมอยู่ระดับหนึ่งคุณอนันต์ก็มีความเป็นตัวของตัวเองระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่น่าสนใจเนี่ยเพื่อที่จะเปรียบเทียบก็คือว่ามันมีความขัดแย้งเพิ่มเติมเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยพลเอกชาติชายตอนเริ่มต้นเนี่ยนะคะคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยความจริงพระเอกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกชวลิตยงใจยุทธนั้นเป็นมือสำคัญของพลเอกเปรมตอนที่พลเอกเปรมอยู่ในบัลลังก์นะคะแล้วก็หลังจากที่หลังจากที่พลอาทิตย์กำลังเอกเนี่ยก็ได้หมดไปแล้วนะคะตอนนั้นก็คือปลดเกษียณนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยพลเอกชวลิตก็มีบทบาทสำคัญมาเป็นลำดับปัญหาอยู่ก็คือว่ามีการทวงตำแหน่งบิ๊กจิ๋วท่านเป็นคนใจดีนะมีการทวงตำแหน่งไม่มีใครหรอกที่ออกจากการเป็นผบ.ทบ.ในขณะที่ยังมีอายุราชการเหลืออยู่มีแต่คนพยายามจะต่ออายุแต่เมื่อรุ่นน้องพลเอกสุจินดาไปทวงถามพลเอกชวลิตก็ลาออกเพราะนั้นจึงมีการกล่าวว่าท่านเป็นฐานประชาธิปไตยที่สำคัญก็คือไม่พยายามทำรัฐประหารต่อต้านการทำรัฐประหารอยากจะทำงานการเมืองก็ออกมาแล้วก็มาตั้งพรรคแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งพรรคไปร่วมกับพลเอกชาติชายพลเอกชาติชายก็บอกว่าให้จิ๋วออกมาเถิดมาเป็นรองนายกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาเป็นนายกแทนพี่ประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็มีปัญหาในที่สุดพลเอกชวลิตก็ต้องลาออกจากรัฐบาลของพลเอกชาติชายแล้วพลเอกชาติชายก็เอาอาทิตย์กำลังเอกขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดมันก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าทางนั้นต้องไปเร็วๆพลเอกสุจินดาก็ไม่แน่ใจว่าพลเอกอาทิตย์เนี่ยตอนที่บินไปนะเรียกว่าเพื่อที่จะตั้งนายกไปถวายกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตั้งใครเป็นผบ.ทบ.ก็เลยในที่สุดก็เลยไปจี้ตัวบนเครื่องบินแต่มาดูปรากฏว่าก็ยังเป็นชื่อพลเอกสุจินดาดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการทำรัฐประหารอันมีความสำคัญยิ่งก็คือความขัดแย้งของในกลุ่มทหารด้วยกันเป็นประการหนึ่งที่สำคัญนะเพราะนั้นก็ในช่วงนั้นก็คือถือว่าจปร.รุ่น5คุมกำลังนะฮะแล้วก็ในช่วงแรกก็คือพลเอกชวลิตเนี่ยนะฮะก็เป็นรัฐมนตรีที่เรียกว่าอยู่ในรัฐบาลนั้นนะฮะแต่ว่ามาตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นพลเอกอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็ไปมาเพราะนั้นก็มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะมันไม่ใช่บุฟเฟ่คาร์บอเนตอย่างเดียวแต่ว่าที่ดิฉันอยากจะมาพูดโยงถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าพอทำรัฐประหารเอาอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกแล้วไงก็ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฟังคล้ายๆปัจจุบันไหมร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา20คนแล้วก็ตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหาผู้ร่ำรวยผิดปกติอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญที่ร่างมีประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งหนักโดยเฉพาะบทเฉพาะการที่เปิดทางให้ข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองได้ยังมีปัญหาของวุฒิสมาชิกปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนายกที่ไม่ได้ผ่านจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรฟังคล้ายๆกันไหมคะท่านผู้ชมฟังคล้ายๆเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าแล้วก็อำนาจวุฒิสมาชิกก็เหมือนกันนะแต่ตอนนั้นที่ยิ่งกว่าก็คือเอาข้าราชการประจำขึ้นมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะเพราะนั้นก็เกิดการเรียกว่าไม่พอใจมีการประท้วงนะฮะ
ขาก็กล่าวว่าอำนาจของวุฒิสมาชิกก็เป็นอันเรื่องที่ไม่พอใจมากเพราะว่าวุฒิสมาชิกตอนนั้นก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณสมบัติของตัวนายกในที่สุดพอเขียนรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็มีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยมันแต่ละพรรคมันก็ใกล้กันนะคะมันไม่เหมือนยุคไทยรักไทยซึ่งเรียกว่าถล่มทลายหรือว่าการแข่งขันระหว่าง2พรรคสมัยนั้นเนี่ยก็มีทั้งพรรคชาติไทยนะคะพรรคพลังธรรมพลเอกคุณจำลองพลตรีจำลองศรีเมืองก็ตั้งพรรคแล้วนะคะแล้วก็มีบิ๊กจิ๋วท่านก็ตั้งพรรคความหวังใหม่ในช่วงนั้นแหละนะคะได้72คนสามัคคีธรรมได้79คนชาติไทย74คนประชาธิปัตย์เท่าไหร่ไหมคะ44คนดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพรรคใกล้กันทีนี้ฟังเอาไว้นะคนเขียนรัฐธรรมนูญอยากจะได้แบบนี้ใช่ไหมพรรคนี้ได้50พรรคนี้ได้50นะแล้วเป็นไงก็ต้องเอาคนนอกมาเป็นนายกถูกไหมคะนี่มันใกล้กับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าเพราะนั้นตอนนั้นเขาก็ใช้คำแล้วก็เขาให้คุณณรงค์วงศ์วันมาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมเนี่ย79คนมาเป็นนายกปรากฏว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าคุณณรงค์เนี่ยถูกขึ้นบัญชีดำอ้าวแล้วเป็นวิกฤตไหมก็บอกว่าเป็นวิกฤตแล้วให้ใครมาเป็นนายกก็5พรรคก็ไปเชิญพลเอกสุจินดามาเป็นนายกนะแล้วพลเอกสุจินดาก็บอกว่าก็ผมเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคุณมีชัยฤชุพันธุ์ก็ออกมาบอกว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฟังคล้ายๆกันไหมท่านผู้ชมที่ขณะนี้พยายามจะใส่ลงไปในรัฐธรรมนูญว่าไม่ต้องห้ามมีวิกฤตนะอาจจะมีวิกฤตนะแล้วรอให้2ใน3อันนี้มากกว่า2ใน3 3ใน3ก็มาเป็นนายกได้มันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนมันเกี่ยวกับว่าจะเสนอว่าใครมาเป็นนายกสมมติต่อไปอาจจะมีการเสนอพลเอกประวิตรเสนอพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงฟังคล้ายๆกันสรุปว่ามีการต่อต้านอะไร 1. ต่อต้านการสืบทอดอำนาจเพราะเหตุว่าไม่พอใจที่พลเอกสุจินดามาเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านบอกว่าท่านเสียสัตว์เพื่อชาติอันที่2ก็คือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญบังคับว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยเขาบอกรับไม่ได้ที่นายกคนนอกแล้วก็รวมทั้งพลเอกสุจินดาเรียกว่าไม่รักษาคำพูดเพราะนั้นใครบางคนที่บอกว่าจะไม่กลับมาเป็นนักการเมืองนะหรือไม่ทำการเมืองอยากจะไปเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรแล้วก็ต้องระวังบทเรียนอันนี้ไว้ให้ดีนะคะก็หมดเวลาครึ่งแรกนะคะเดี๋ยวครึ่งหลังเราอาจจะพูดเดี๋ยวอาจจะพูดสัก2-3 นาทีแล้วก็ตามด้วยเรื่องราวของบันทึกสีดำในเหตุการณ์พฤษภา35ค่ะให้ท่านผู้ชมได้รำลึกว่าเรื่องราวคืออะไรเป็นเรื่องราวของการลุกขึ้นสู้ของประชาชนหลังจากการทำรัฐประหารเนี่ยผ่านไปแล้วปีเสร็จหลังจากที่มีการเลือกตั้งนะคะมีการตั้งนายกซึ่งคนยอมรับได้ก็คืออนันต์ปัญญารชุนแล้วก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งส.ส.มามีปัญหาตอนที่พลเอกสุจินดามาเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยบอกว่าเสียสัตว์เพื่อชาติแต่พลเอกสุจินดาก็นอกจากนั้นก็โจมตีพลเอกชวลิตในสภาวันนั้นเป็นที่ฮือฮาก็คือว่าทำตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามท่านผู้ชมคล้ายๆกันหรือเปล่ากับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็พาดพิงบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตว่าเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยแบบสภาเปรสิเดียมนะซึ่งตรงนี้ก็ดิฉันจำได้ว่าก็เรียกเสียงโห่เสียงโห่ในสภาเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะนั้นตัวละครและเรื่องราวก็มาเป็นอย่างนี้แต่นี่ผู้นำในการประท้วงก็มีตั้งแต่พลคุณฉลาดวรชัดดิฉันก็จะเติมยศให้หมดเพราะว่ามันมีทหารอยู่เยอะเหลือเกินนะฮะคุณฉลาดแกดูเหมือนแกจะเป็นร้อยเอกนะฮะก็อดอาหารคุณจำลองก็อดอาหารด้วยนะแรกๆก็เป็นคอรปกับเป็นสอนอนอทอเป็นพวกองค์กรเอกชนแต่พอมาตอนหลังเนี่ยเนื่องจากมีความขัดแย้งกันมากเนี่ยดูไปแล้วว่าไม่น่าจะชนะนะพูดตรงๆว่าอาจารย์ก็ไปคุยกับเขาด้วยแนะนำว่าต้องตั้งองค์กรนำในการต่อสู้ที่เป็นเอกภาพก็เกิดสมาพันธ์ประชาธิปไตยในวันที่14นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดเพราะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูส่วนหนึ่งของบันทึกสีดำได้เลยนะคะกุมภาพันธ์พุทธศักราช2534คณะนายทหารภายใต้การนำของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และพลเอกสุจินดาคราประยูรในนามของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.เข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยเหตุผล5ประการ1รัฐบาลมีพฤติการช่อราษฎร์บังหลวง2. ข้าราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำ 3. รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา 4. รัฐบาลพยายามทำลายล้างสถาบันทหารประการสุดท้ายรัฐบาลบิดเบือนคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือคดีลอบสังหารการลงดาบของรสช.ในการประกาศยึดทรัพย์อดีตรัฐมนตรีเสมือนหนึ่งข้อพิสูจน์การยืนอยู่เคียงข้างประชาชนดูแลผลประโยชน์ของประชาชนคำมั่นสัญญาที่รสช.ให้กับประชาชนคือการคืนประชาธิปไตยโดยเร็วภายในระยะเวลา6เดือนหรืออย่างช้าไม่เกิน14เดือนระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญและการแปรยติรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้เกิดการประท้วงโดยบุคคลหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการนิสิตนักศึกษาปัญญาชนนักการเมืองและประชาชนทั่วไปการประท้วงดังกล่าวทุกฝ่ายประกาศจุดยืนเรียกร้องรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยโดยสันติวิธีแม้บางร่างจะได้รับการแก้ไขแต่ไม่เป็นที่พอใจจนพลเอกสุจินดาต้องออกมาประกาศว่าจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินทร์แต่ก็ไม่สามารถยุติการประท้วงได้ที่พูดกันว่าสภารสช.จะสืบทอดอำนาจโดยการใช้รัฐธรรมนูญนั้นเราขอยืนยันว่าจะไม่มีการสืบทอดอำนาจโดยการใช้รัฐธรรมนูญเราขอยืนยันว่าจะไม่มีการสืบทอดอำนาจโดยสมาชิกสภารสช.จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งแล้วสภารสช.ก็หมดไปเองโดยอัตโนมัติผู้บัญชาการเหล่าทัพก็จะกลับไปทำหน้าที่ในกองทัพเพียงอย่างเดียวและที่พูดกันว่าพลเอกสุจินดาจะเป็นนายกรัฐมนตรีผ
พลอากาศเอกเกษตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นขอยืนยันในที่นี้ว่าทั้งพลเอกสุจินดาและพลอากาศเอกเกษตรจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรี4 ธันวาคม 2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสมอบฉันทะให้ผู้ปกครองแก้ไขหลังจากการเลือกตั้งการชุมนุมประท้วงจึงยุติลง9 ธันวาคม 2534ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534นี่คือรัฐธรรมนูญของคณะที่ทำการปฏิวัติระบุให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภาการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของประธานรสช.การให้อำนาจที่เกินไปกับวุฒิสภาและอีกหลายประเด็นแสดงถึงกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยระหว่างรอวันคืนอำนาจให้ประชาชนเกมการเมืองเป็นไปอย่างร้อนแรงพรรคการเมือง5 พรรคคือสามัคคีธรรมชาติไทยกิจสังคมประชากรไทยและราษฎรได้รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ก่อนการสมัครรับเลือกตั้งทำให้มีการสงสัยว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสืบทอดอำนาจรสช.ทั้งที่หัวหน้าพรรคทุกพรรคประกาศว่าผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี22 มีนาคม 2535วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน270 คนโดยมีประธานสภารสช.เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและในคืนวันเลือกตั้งได้มีการประชุมของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รวมกลุ่มกันไว้ก่อนการเลือกตั้งเป็นการประชุมร่วมกับสภารสช.ที่เรือนรับรองในกองทัพอากาศขณะที่5พรรคการเมืองเสนอและยืนยันให้นายณรงค์วงศ์วันเป็นนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดหากแต่ในวันที่7 เมษายน 2535ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติกลับนำชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของพรรคการเมืองทั้ง5พรรคพลเอกสุจินดาคราประยูรอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าเสียสัตว์เพื่อชาติผมจำเป็นต้องเสียสัตว์ที่เคยกล่าวไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลเดียวว่าเพราะความเป็นทหารที่เรามีคติประจำใจว่าเรายอมเสียสละได้แม้ชีวิตเพื่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความจำเป็นที่เราจะต้องทำงานเพื่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นการเสียที่เสียเสียสัจจะก็อาจจะเป็นความจำเป็น1 นาฬิกาของวันที่8 เมษายน 2535เรืออากาศตรีฉลาดวรชัดอดีตส.ส.หลายสมัยอดข้าวประท้วงหน้ารัฐสภาต่อต้านนายกรัฐมนตรีมาจากคนกลาง17 เมษายน 2535คณะรัฐมนตรีสุจินดา1ได้เริ่มคลอดแล้วโดยไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในการตั้งอดีตรัฐมนตรีผู้ถูกยึดทรัพย์เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีการประท้วงทุกรูปแบบบานปลายมากขึ้น20เมษายนมีการชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าปราศัยคัดค้านสุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีและนัดพบกัน4พฤษภาคมที่ท้องสนามหลวง4พฤษภาคม 2535 4พรรคฝ่ายค้านขึ้นปราศัยท่ามกลางฝูงชนหนาแน่นที่ท้องสนามหลวงตรีจำลองสีเมืองหัวหน้าพรรคพลังธรรมประกาศอดอาหารทุกชนิดยกเว้นน้ำนัดชุมนุมใหญ่6พฤษภาคมหน้ารัฐสภาโดยมีขบวนส่วนหนึ่งไปรออยู่กับพลตรีจำลองที่หน้ารัฐสภา5พฤษภาคมเวทีปราศัยหน้ารัฐสภามีจำนวนคนเพิ่มมากขึ้น
มีการบริจาคเงินสนับสนุนการชุมนุมพฤษภาคมมีการปราศัยของที่ชุมนุมและ4พรรคการเมืองรัฐบาลส่งตำรวจและทหารมาอยู่ในสภาและสวนสัตว์ดุสิตในวันที่6พฤษภาคมเป็นวันแรกของการแถลงนโยบายผู้แทนฝ่ายค้านพร้อมใจกันแต่งชุดดำและลุกออกจากที่ประชุมที่พลเอกสุจินดาเริ่มแถลงนโยบายการอภิปรายในสภาฝ่ายค้านถล่มรัฐบาลอย่างหนักบางเรื่องก็ลอบเลียนนโยบายเก่าๆนอกสภาดัชนีหุ้นตกกว่า43จุดขณะที่ฝูงชนมากขึ้น21นาฬิกาประธานสภาสั่งปิดการประชุมกระทันหันให้มาประชุมใหม่ในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระถึงแม้อยากให้พูดผมก็ไม่อาจให้พูดได้7พฤษภาคม 7:00 น.มีการปิดล้อมทางเข้าออกถนนหน้ารัฐสภาการประชาชนไม่ให้เข้าออกมีการประกาศของรัฐบาลห้ามคนไปชุมนุมมีเครื่องบินโปรยใบปลิวที่สนามหลวงแต่ฝูงชนก็เพิ่มมากขึ้นและฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปได้มีการใช้วิทยุโทรทัศน์ออกข่าวว่าประชาชนก่อการจลาจลทำร้ายตำรวจทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น11นาฬิกา57นาทีพลเอกสุจินดาชี้แจงความจำเป็นที่ต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของผมนั้นผมขอเรียนเหตุผลที่ผมต้องรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภาดังนี้ประการแรกรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประการที่สองผมเคยรับราชการใกล้ชิดกับบุคคลคนหนึ่งที่ปัจจุบันนี้มาเป็นนักการเมืองในปัจจุบันทราบดีว่าบุคคลผู้นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสภาปฏิวัติหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าสภาโจ๊กผมได้เคยเสนอแนะหลายครั้งว่าให้ถอนตัวออกมาจากบุคคลกลุ่มนั้นและผมค่อนข้างแน่ใจว่าระบอบประชาธิปไตยที่บุคคลผู้นั้นใฝ่ฝันคือการขึ้นสู่อำนาจในระบอบประชาธิปไตยแบบสภาเปรสิเดียมในขณะนี้กลุ่มที่ดำเนินการไม่นั่งลงไม่มีการประท้วงเพราะไม่มีการระบุชื่อบุคคลใดนั่งลงก่อนให้ท่านนายกพูดก่อนเวลาพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมอนุญาตให้พูดเสมอนั่งลงในขณะนี้กลุ่มที่ดำเนินการก่อกวนความไม่สงบอยู่นอกสภาเพื่อจะสร้างความวุ่นวายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ระบอบสภาเปรสิเดียมส่วนหนึ่งก็คือบุคคลกลุ่มนี้ประการที่3ผมได้รับการร้องขอจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมากให้มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งศาสนาพุทธที่กำลังถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งก่อตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่โปรดรักษาความสงบนะครับโปรดให้ความเป็นธรรมเวลาพูดถึงท่านนายกนี่ทุกคนอยู่ในความสงบโปรดรักษามารยาทด้วยเชิญนะประการที่4สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านก็ได้เรียนให้ท่านประธานสภาทราบแล้วว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นได้มีการใช้เงินกันมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในฐานะคนกลางที่เป็นนายกรัฐมนตรีคงจะอยู่ในฐานะที่จะควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุดขอบพระคุณครับปิดการประชุมครับสวัสดีครับ
ตกกลางคืนคลื่นมหาชนกว่า 300,000 คนเคลื่อนตัวออกจากหน้ารัฐสภาไปตามถนนราชดำเนินมุ่งสู่ท้องสนามหลวงอย่างสงบแปดพฤษภาคมประชาชนหลั่งไหลมาร่วมชุมนุมที่ท้องสนามหลวงอย่างล้นหลามโดยไม่กลัวข่าวหรือว่าจะมีการปราบม็อบแต่อย่างไรให้ได้มาซึ่งนายก้าพฤษภาคมที่ชุมนุมยังตรึงอยู่ถนนราชดำเนินคืนนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรออกโทรทัศน์แจ้งผลการประชุมของ9พรรคการเมืองว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะนำเข้าสู่สภาในวันที่15พฤษภาคมเป็นที่น่าสังเกตว่าการชุมนุมของประชาชนอย่างสงบในครั้งนั้นสื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์ถูกปิดกั้นการเสนอความจริงรวมทั้งบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างน่าสลดใจมีนักวิเคราะห์ระดับปริญญาเอกคนหนึ่งวิจารณ์ถึงท่าทีผู้นำประเทศในขณะนั้นว่าผู้นำประเทศพยายามชี้ให้เห็นว่าผู้นำฝ่ายค้านโดยเฉพาะพลเอกชวลิตและพลตรีจำลองเป็นผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติโดยการผลักไสข้อหาผู้ก่อการร้ายเช่นสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องปิดทางสันติโดยสิ้นเชิงผู้นำประเทศได้แย้งว่ารัฐบาลยังไม่ได้ลงมือทำงานนับเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะการไม่เคารพกติกาไปอาศัยพลังนอกสภามาเคลื่อนไหวข้อนี้เห็นชัดว่าผู้นำประเทศปิดประตูแพ้ได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีความเป็นมาอย่างไรใครร่างใครถือกติกาผู้นำประเทศยืนยันว่าผู้ประท้วงเป็นคนส่วนน้อยข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องความผิดพลาดของรัฐบาลสุจินดาโดยเด่นชัดแล้ววันนัดหมายก็มาถึงขณะที่ท่าที5พรรคการเมืองไม่เป็นที่น่าไว้ใจในความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงท่วมท้นด้วยฝูงชนเกินคาดการค่ำคืนนั่นเองภายหลังที่สมาพันธ์ประชาธิปไตยนำฝูงชนเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลกำลังตำรวจสกัดกั้นณจุดสะพานผ่านฟ้าน้ำนานาชนิดจากรถดับเพลิงตำรวจก่อให้เกิดความไม่พอใจในฝูงชนราวเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งมีข่าวว่าตำรวจถอยออกไปมีการล้อมถนนทุกเส้นทางด้วยกำลังทหารเกินกว่าใครจะคาดคิดสองมือประชาชนซึ่งมีเพียงอย่างมากก็ก้อนหินหรือท่อนไม้ถูกใช้แลกกับกำลังอาวุธครบมือของตำรวจทหารความเคลื่อนไหวของประชาชนในค่ำคืนนั้นและวันต่อๆมาทำให้หลายคนคิดย้อนไปถึงกระแสความเคลื่อนไหวหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยเมื่อ19ปีก่อนกลางดึกคืนวันที่17พฤษภาคมรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและยืนยันปราบม็อบด้วยวิธีเด็ดขาดตี 3 ถึง 6 โมงเช้าทหารตั้งแนวและดันเข้ามาในหมู่ของประชาชนยิงปืนพร้อมการฉีดน้ำไล่ประชาชนฝูงชนกลุ่มหนึ่งหลบไปแต่คนส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ถนนราชดำเนิน18 พฤษภาคมประชาชนพยายามใช้วิธีสันติโดยยื่นดอกไม้ข้าวน้ำให้ทหารตำรวจที่มาตรึงกำลังอยู่ทุกเส้นทางประชาชนเจรจาขอชุมนุมโดยสันติแล้ววันฆ่านกพิราบก็มาถึงที่ตรึงอยู่ทุกจุดเคลื่อนบีประชาชนที่ชุมนุมเข้ามาทุกเส้นทางด้วยการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าและสาดใส่ประชาชนพลตรีจำลองศรีเมืองถูกบุกจับควบคุมตัวการกวาดล้างดำเนินต่อไปจนถึงประมาณหนึ่งทุ่ม
หลังจากพลตรีจำลองศรีเมืองถูกควบคุมตัวรัฐบาลก็ได้ประกาศจับกรรมการสมาพันธ์ประชาธิปไตยทั้ง7ท่านเวลา 18:00 น.ฝูงชนที่กระเด็ดกระจายกันก็รวมตัวกันอีกครั้งที่บริเวณหน้าสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจนถึงบริเวณกรมประชาสัมพันธ์กำลังทหารและตำรวจพร้อมอาวุธปืนตรึงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไว้และยันกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่รวมตัวกันอยู่พร้อมทั้งประกาศเป็นระยะให้ผู้ชุมนุมสลายตัวแต่ไม่เป็นผลกลับสร้างความไม่พอใจจนถึงกับเผารถทหาร2คันที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นมีการยึดรถโดยสารขอสมก.มาปิดกั้นเป็นแนวเพื่อป้องกันตัวเวลา 22:00 น.มีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 40,000 คนและผู้ชุมนุมพยายามผลักดันให้ทหารและตำรวจตรึงกำลังอยู่ถอยห่างออกไปโดยใช้รถขอสมก.ขับฝ่ากำลังทหารที่กั้นอยู่ซึ่งได้ยิงตอบโต้อย่างหนักสถานการณ์เผชิญหน้าเพิ่มความตึงเครียดยิ่งขึ้นจากการต่อโต้ของเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธปืนจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งแพทย์และพยาบาลได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือขึ้นทีละภาพทีละภาพกระชับชัดทีละนัดทีละนัดถนัดร่างทีละวันละวันไปยิ่งไม่จางยิ่งกระจ่างยิ่งกระจ่างยิ่งกลางใจเป็นที่เห็นชัดว่าปฏิบัติการของรัฐบาลในวันนั้นด้วยกำลังอาวุธร้ายกาจนำมาจากประชาชนได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสับสนสถานที่ราชการบริเวณถนนราชดำเนินและสาธารณสมบัติเกือบทั่วกรุงเทพมหานครถูกทำลายสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์ยังถูกปิดกั้นสู่ประชาชนเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ถูกคำสั่งห้ามเสนอข่าวที่กระทบกระเทือนต่อรัฐบาลตามประกาศภาวะฉุกเฉินแม้รัฐบาลใช้มาตรการทุกวิถีทางที่จะสลายกลุ่มประชาชนซึ่งหมายถึงการเสียเลือดเสียเนื้อของคนไทยหากแต่วิกฤตการณ์ทุกอย่างไม่อาจคลี่คลายห่วงเวลาแห่งทุกข์ระทมห่วงเวลาแห่งคืนฝันร้ายไม่มีดวงใจไทยใดจะคาดการได้ว่าวันมหาวิปโยคจะจบลงตรงจุดใดเรียนของกองทัพผู้ยอมให้นายทหารเพียงไม่กี่คนสั่งการประหัตประหารประชาชนอย่างเกินเหตุผลย่อมหมายถึงการสร้างกองทัพให้เปื้อนเลือดบริสุทธิ์ของคนในชาติและก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่กองทัพบทเรียนของประชาชนให้รู้ว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนควรมองให้ท่องแท้ถึงนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยโดยแท้จริงนักการเมืองที่เป็นของประชาชนภาพนักการเมืองที่หันไปเลือกคนกลางเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารชี้ให้เห็นว่าการใช้ยุทธศาสตร์ทางการทหารในสถาบันพลเรือนเป็นต้นตอแห่งวิกฤตการณ์การเมืองในปัจจุบันทหารที่มีอาชีพอยู่ในสมรภูมิทหารถูกอบรมให้ทำหน้าที่ทำลายชีวิตผู้อื่นโดยชอบธรรมทหารมองสนามการเมืองเหมือนกับสนามรบที่มีความรุนแรงและยุทธวิธีทุกรูปแบบสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่จำกัดด้วยจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียวคือชัยชนะทำให้โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในทางการเมืองและเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยอิสระกระผมจึงได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเราเพียงหวังว่าบทเรียนอันบอบช้ำนี้
จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีทางรัฐสภาอันถูกต้องที่จะนำความขัดแย้งทั้งสิ้นทั้งปวงไปแก้ไขสู่จุดหมายที่คนส่วนใหญ่ทั่วประเทศยินยอมพร้อมใจนั่นคือประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องการก็ขอบคุณบันทึกสีดำซึ่งอันที่จริงก็ตอนนั้นก็จะทำโดยสมาพันธ์ประชาธิปไตยและมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยเราตัดต่อมาไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นทั้งหมดที่เป็นภาพปรากฏนั้นเนี่ยก็คือต้องการจะให้เป็นบทเรียนสำหรับเหตุการณ์ที่ประหนึ่งจะซ้ำรอยในปัจจุบันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าเราไม่ควรจะให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศไทยนะฮะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อไปปลุกปั่นยุยงแต่ต้องการให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอันเนื่องมาจากการเริ่มต้นนะฮะการทำรัฐประหารแล้วก็การเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดโอกาสให้มีคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกิดผลเช่นนี้น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะมาพบกันพรุ่งนี้เพื่อดูเส้นทางการเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ